รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมที่นานาจะทำเมนูนึงเท็ดดี้จะทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะความอร่อยคูณ2แน่ๆเต็มอิ่มเต็มอร่อยกับ2เมนูและที่สนุกเนี่ยนะคะก็คือทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องมาลุ้นกันค่ะว่าวัตถุดิบหลักของแต่ละอาทิตย์จะเป็นอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบอยู่ตรงหน้าผมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็มาดูพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยโจทย์เป็นอะไรครับ1 2 3โอ้โหถ้วยนิดเดียวเองแหมอันนี้คือเกล็ดขนมปังนะครับโอ้โหเกล็ดขนมปังค่ะเกล็ดขนมปังชุบทอดเนี่ยมีหลายแบบเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเกล็ดแบบป่นเกล็ดแบบใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้งานทุกๆคนเนี่ยก็ต้องคิดถึงเมนูที่แบบชุบแป้งทอดอยู่แล้วนะฮะเป็นแบบเกล็ดแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้พอทอดปุ๊บเนี่ยเวลาทานมันกรอบอร่อยยิ่งขึ้นผมเลยคิดว่าเมนูของผมเนี่ยจะต้องเป็นไก่ทอดครับไก่ทอดแบบ XXL เลยชิ้นใหญ่อร่อยจุใจแน่นอนครับส่วนตัวแล้วนานาชอบใช้เกล็ดขนมปังใหญ่ๆแบบนี้เอามาชุบทอดค่ะเพราะข้อที่1เนื้อสัมผัสเวลากัดมันกรอบแบบน่าทานข้อที่2เวลาชุบเสร็จแล้วมันจะช่วยเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ของเราให้ชิ้นใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยวันนี้เนี่ยนะคะนานาก็เลยมีเมนูกุ้งทอดผงกะหรี่มาฝากกันค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเลยนะฮะโจทย์วันนี้คือเกล็ดขนมปังแต่ว่าเมนูของผมเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าคือไก่ทอด XXL นะฮะขั้นตอนแรกนะฮะเราต้องทำจากไก่ธรรมดาเนี่ยให้เขาขยายไซส์ก่อนอันนี้ผมใช้อกไก่นะครับอกไก่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อจากตลาดมานี่เขาจะเป็นแบบนี้ปึ๊บเราก็เอามีดมาหั่นออกมาแต่ไม่ขาดนะแค่เหมือนแบบว่าหั่นของเขาออกมาเพื่อให้เขาขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าบัตเตอร์ไฟลายนะครับพอเราได้ทรงบัตเตอร์ไฟลายแบบนี้ปุ๊บนี่แหละครับงานถนัดของเราก็คือทุบนั่นเองขั้นตอนง่ายๆนะคุณผู้ชมเรามีแผ่นพลาสติกนะครับ1แผ่นแบบนี้แล้วก็เอาอกไก่ของเราครับมาวางลงไปนี่พอวางแบบนี้เรียบร้อยก็พลาสติกอีกแผ่นนึงนะครับประกบแล้วก็ได้เวลาทุบแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ทุบเนื้อก็จะมีแบบเขาเรียกว่าแบบร่องใหญ่กับร่องเล็กแล้วกันเนาะตามความชอบเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เอาแบบไม่ใช้ก่อนเอาละจริงๆเนี่ยคือเราอยากให้เขาแบบชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีส่วนไหนบางส่วนไหนหนาเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะอย่างน้อยๆนะฮะขอให้เขาเนี่ยขนาดความหนาเท่าๆกันครับเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยพอไปทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะได้สุกพร้อมกันทั้งชิ้นนะครับเอาละพอได้แบบขนาดที่ต้องการนะครับความหนาที่ต้องการแล้วนะมาเช็คผลงานนิดนึงถ้ามีตรงไหนแบบเป็นรูนิดนึงเราอันนี้เป็นวิธีขี้โกงเนาะเราก็ค่อยๆซ่อมได้ครับพี่เบิร์ตพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมไว้นะครับมาคลุกแป้งนะฮะคลุกไข่แล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังนะครับเตรียมทอดได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้คือไก่ที่เราทุบไว้นะครับขนาดนี้คือ XL ละมันจะใหญ่ขึ้นอีกเมื่อเราชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะชุบแป้งก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแป้งประกอบอาหารนะแบบนี้เลยใส่ลงไปในถาดนะครับทำอาหารเนี่ยบอกได้เลยนะคุณผู้ชมนะว่าเราห้ามกังวลว่าเรื่องอุปกรณ์ส่วนผสมเนี่ยจะใช้เยอะเกินไปหรือเปล่าเพื่อความอร่อยเราต้องทุ่มเทนะครับจากนั้นนะครับไข่ไก่นะครับตีพอเข้ากันนะครับจากนั้นเทใส่ถาดเลย
อันนี้เมื่อกี้ไข่ไก่ดูน้อยไปนะฮะเลยขอเพิ่มอีก2ฟองเดี๋ยวจะได้ทอดเกลือเพิ่มด้วยนะครับมาแป้งเรียบร้อยนะครับไข่ไก่เรียบร้อยนะครับโจทย์ของเราครับเกล็ดขนมปังนะฮะเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้เลยทอดแล้วกรอบอร่อยมากๆนะฮะจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือเนื้อไก่ของเราที่ทุบไว้นี่วิธีเช็คมาเห็นเลยนะฮะว่ามีรูก็คือบางที่สุดเท่าที่จะทำได้นะให้เขาชิ้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็เอาพลาสติกออกมาแบบนี้ค่อยๆดึงนะครับจากนั้นวางลงบนแผ่นแป้งเลยเพิ่มเข้าไปด้วยนิดนึงลูกให้เขาเข้ากันทั่วทั้งชิ้นนะครับให้มั่นใจคลุกเคล้าอย่างเบามือนะฮะจากนั้นก็พยายามที่จะเอาแป้งเนี่ยส่วนที่ติดอยู่เนี่ยออกไปบ้างนะครับให้เขาแบบบางๆจะได้กรอบๆครับแล้วก็ไปคลุกกับไข่นะฮะขั้นตอนนี้ก็ต้องเลอะนะครับเพื่อความอร่อยคลุกไข่ไก่ที่เราตีไว้นะครับให้ทั่วทั้งชิ้นเลยจากนั้นนะฮะก็ขุดลุมไว้แล้วก็วางนะครับก็โอเคครับใส่เพิ่มแบบนี้สังเกตนะผมจะเปียกมือนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำงานต่อได้นะอันนี้พอเรากดให้ทุกด้านนะฮะทุกส่วนเนี่ยมีเกล็ดขนมปังกรอบๆแล้วนะครับเราก็จะพลิกอีกด้านนึงลองดูอ้าวละค่อยๆนะฮะสวยมากเห็นไหมฮะพอเราชุบไข่ทั่วกันทั้งชิ้นนะครับแล้วก็มาวางแบบนี้ทำงานบนถาดมันก็จะได้ชิ้นที่แบบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูแล้วทุกอนูของไก่ของเรานะฮะเต็มไปด้วยเกล็ดขนมปังกรอบๆได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมขอโชว์นิดนึงแล้วกันแต่ก็กลัวเขาหลุดนี่ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะฮะ XXL ของจริงนะครับเราพักไว้ก่อนถ้าให้ดีนะฮะเรานำไปแช่แข็งก่อนให้เขาเซตตัวสวยๆเลยแล้วพอมาทอดนะฮะเขาจะเป็นชิ้นที่แบบน่ากินมากๆแต่ว่าถ้าแบบนี้นะครับแล้วเราอุ่นน้ำมันไว้แล้วก็สามารถทอดได้เลยเหมือนกันนะครับเอาละครับหลังจากที่เรานะฮะคลุกเกล็ดขนมปังเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วก็อุ่นน้ำมันร้อนๆนะครับไก่ทอด XXL ของเรานะครับนี่พร้อมทอดเลยนะครับขออนุญาตใช้มือนะนี่ปึ๊บแล้วก็สะบัดไปเอาละโอเคของแบบนี้ต้องลงทุนนะคุณผู้ชมนะเพื่อความอร่อยนะครับเกล็ดขนมปังต้องถึงน้ำมันต้องทุ่มท่วมทอดแป๊บเดียวกรอบสีเหลืองทองทั้งชิ้นนะครับขอโทษนะขอพริกก่อนมันไหม้เอานะครับ1 2 3โอเคเอาละครับจากนั้นก็ใช้เวลาไม่นานนะคุณผู้ชมเพราะว่าไก่ของเราเนี่ยปกติก็สุกง่ายอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็แหมทุบกันสบางขนาดนี้ไม่นานน่ะแค่แป๊บเดียวนาที2นาทีมั่นใจว่าไก่สุกปุ๊บไม่มีฟองโอเคแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอกไก่ของเรานะครับได้แล้วนะฮะยกขึ้นแบบนี้เลยจากนั้นก็วางลงบนถาดที่มีตะแกรงนะครับเขาจะได้ไม่ซึมน้ำมันนะผมก็ดันเอาละนี่ด้านนี้เป็นเกล็ดชิ้นๆเลยสวยมากนะฮะเอาละครับได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับเอาละครับไก่ทอด XXL ของเรานะครับกรอบๆแบบนี้เลยนี่นี่ชิ้นทำไปทำมาชิ้นหนานะเนี่ยทำมาเล่นไปจากนั้นนะฮะอย่างที่บอกเลยว่าไก่ของเราเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ปรุงรสนะครับอันนี้ก็เป็นรสชาติที่คุณผู้ชมชื่นชอบได้เลยนะทั่วทั้งชิ้นแบบนี้แหละกัดทำไหนก็อร่อยนะฮะกัดทำไหนก็เจอกรอบนอกนุ่มในเอาละครับพอทั่วทั้งชิ้นแบบนี้นะฮะก่อนเสิร์ฟนะครับก็จะมีช่อพาสลีย์สวยๆช่อหนึ่งนะฮะให้เป็นสีเขียวตัดกับสีแบบสีเหลืองทองแบบนี้เลยครับเอาละคุณผู้ชมเมนูจากเกล็ดขนมปังง่ายๆวันนี้นะครับไก่ทอด XXL ครับWe'll be right back.
ยังสะอาดอยู่จากนั้นใส่ลงไปคลุกกำมือหน่อยนึงเนี่ยคุณดูสิจากกุ้งตัวนิดเดียวกลายเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยเกล็ดขนมปังเกล็ดโตๆเวลาเอามาทอดเมนูแบบนี้น่ารับประทานนะคะคุณดูสีสิสีสวยเกล็ดที่ขึ้นมาก็สวยจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเสิร์ฟค่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยกุ้งทอดซอสต้มยำโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงสับละเอียดข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดพริกขี้หนูแห้งทอดซอยและน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เป็นซอสต้มยำจัดกุ้งทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสต้มยำพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุ้งทอดซอสต้มยำทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเกล็ดขนมปังของเราที่เป็นวัตถุดิบหลักวันนี้เนี่ยนะคะคิดถึงทีไรนะก็คิดถึงกุ้งทอดตัวโตๆที่กัดเข้าไปเสร็จแล้วกรอบกรวบแต่ว่าจะให้มาทำกุ้งทอดธรรมดาวันนี้ก็ไกลอยู่ก็เลยมาทำเป็นกุ้งทอดผงกะหรี่กันค่ะขั้นตอนแรกของกุ้งทอดผงกะหรี่ของเราเนี่ยนะคะนานาใช้แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิค่ะเราจะทำแป้งตัวนี้เป็นแบทเทิลเปียกรสชาติก็จะเผ็ดครบรสอยู่แล้วแต่นานาจะเพิ่มกลิ่นผงกะหรี่หอมๆเข้าไปเป็นผงกะหรี่นะคะยี่ห้อตามชอบเลยแต่เวลาทำผงกะหรี่หลายครั้งคนจะบอกว่าใส่เสร็จแล้วสีไม่เยอะใส่ผงกะหรี่เยอะรสชาติก็ปราเพราะฉะนั้นวันนี้มีเคล็ดลับค่ะคุณใส่ขมิ้นผงลงไปน้อยนึงอย่างเงี้ยจะทำให้เวลาคุณทอดเมนูผงกะหรี่หรือเอาไปทำผงกะหรี่ต่างๆสีจะเหลืองสวยค่ะน้ำเย็นจัดสีสวยกลิ่นหอมมากๆ
ได้แป้งของเรามาเสร็จแล้วเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะเราชอบเพราะเกล็ดใหญ่ทอดออกมาเสร็จแล้วของหน้าตาน่ารับประทานมากๆอ่ะที่สำคัญเป็นโจทย์วันนี้ของเราด้วยคุณดูสิเรามาตั้งไฟกันก่อนทอดของให้กรอบนานไม่อมน้ำมันน้ำมันสำคัญมากๆค่ะวันนี้เราจะดีฟรายเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงอย่างน้ำมันปาล์มตรามรกตขวดนี้นะคะกุ้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะปกติก็ตัวใหญ่อยู่แล้วอันเนี้ยขนาดประมาณ40ตัวโลคุณจะสังเกตเวลาคุณไปตามร้านที่เขาขายกุ้งเนี่ยอุ๊ยทำไมกุ้งเขาตัวใหญ่จังเขาใช้วิธีการชุบ2ทีคุณจับหางไว้ให้หางสะอาดแบบนี้จากนั้นเอาเกล็ดขนมปังใส่ขยำได้แบบนี้มา1ชิ้นถ้าใหญ่ไม่พออยากเพิ่มก็ชุบอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวจะทำให้คุณดูมันใหญ่มากๆเลยคุณดูนะให้หางยังสะอาดอยู่จากนั้นใส่ลงไปคลุกกำมือหน่อยนึงเนี่ยคุณดูสิจากกุ้งตัวนิดเดียวกลายเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยเช็คน้ำมันว่าได้ที่แล้วหรือไม่นะคะใส่เกล็ดขนมปังลงไปชิ้นที่1อยู่ตรงนี้ชิ้นที่2สามารถห่อเกล็ดขนมปังไว้แบบนี้จากนั้นนำเข้าช่องแข็งไว้ก่อนก็ได้จะใช้เมื่อไหร่ก็เอาออกมาแล้วก็ทอดจะทอดแบบน้ำมันทุ่มๆอย่างนานๆเลยหรือจะทอดแอร์ฟรายเออร์ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าให้พรมน้ำมันนิดนึงตอนใส่แอร์ฟรายเออร์จะทำให้กรอบกรวบไม่กระด้างใส่ลงไปในน้ำมันนะคะทิ้งไปแบบนี้ก็จะมีกระเด็นนิดนึงก็ขยับตัวดีๆนะคะเวลาทิ้งก็ทิ้งให้ออกจากตัวแบบนี้เกล็ดขนมปังเกล็ดโตๆเวลาเอามาทอดเมนูแบบนี้น่ารับประทานค่ะคุณดูสีสิสีสวยเกล็ดที่ขึ้นมาก็สวยจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเสิร์ฟค่ะวันนี้นานาจะเสิร์ฟเจ้ากุ้งทอดผงกะหรี่ของนานากับข้าววันนี้ข้าวของเราเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนที่สำคัญอร่อยอร่อยเก็บกระทะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาจัดลงจานกันเนี่ยคุณดูสิข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายหุงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหน้าตาแบบนี้ได้ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเวลาหุงก็หุงง่ายค่ะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนไม่ต้องแช่ข้าวก่อนเลยล้างให้สะอาดใส่หม้อหุงข้าวปกติได้เลยแบบนี้1จานเสิร์ฟแบบนี้เนี่ยนะคะใส่กุ้งตัวที่เราทอดลงไปเนี่ย6ตัวสวยสวยเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ 3-4 ตัวก็พอแล้วอุ๊ยเกล็ดขนมปังย่อยมากน่ากินสุดๆไปเลยอะแถมอีกตัวก็ได้นี่กะจะแบ่งกับคุณผู้ชมคนละ3ตัวนะเนี่ยให้คุณมากกว่าก็ได้อีก1กรอบกรวบอึ๊บเนี่ยดูสิกุ้งเนี่ยนะคะจะมีรสชาติจัดอยู่แล้วล่ะพอแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิเนี่ยนะคะที่เราใส่ลงไปกับผงกะหรี่และผงขมิ้นเนี่ยจะทำให้กุ้งของเรามีรสชาติที่เข้มข้นที่สำคัญผิวสัมผัสข้างนอกกรอบมากๆเลยอ่ะเพราะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเรียกได้ว่ากัดเข้าไปกรอบกรวบทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆที่เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้โหคุณเป็นมื้ออาหารที่อร่อยสุดๆไปเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูกุ้งทอดผงกะหรี่ของนานาหรือจะเป็นเมนูไก่ทอด XXL เนี่ยนะคะก็รับรองความอร่อยเลยล่ะว่าคุณผู้ชมสามารถทำอร่อยง่ายๆที่บ้านได้เช่นกันค่ะWe'll be right back.
องบอกเลยนะครับว่าเมนูวันนี้นะฮะจากโจทย์เกล็ดขนมปังนะครับเมนูของผมก็คือไก่ทอด XXL นะครับไก่ทอดนะฮะชิ้นบางๆนะครับพอไปทอดปุ๊บเนี่ยข้างนอกนะฮะเป็นกรอบจากเกล็ดขนมปังข้างในเป็นเนื้อไก่นุ่มๆแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับนอกจากจะเอากุ้งมาชุบแป้งชุบเกล็ดทอดธรรมดาแล้ววันนี้แป้งของเราก็เป็นแป้งปรุงรสที่สำคัญเนี่ยนะคะเกล็ดชิ้นโตๆเนี่ยจะทำให้เมนูทอดของเราหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นเค้กเบตเทนเบิร์กสตรอเบอรี่ระหว่างเค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100%สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูวันนี้นะฮะจากโจทย์เกล็ดขนมปังนะครับเมนูของผมก็คือไก่ทอด XXL นะครับไก่ทอดนะฮะชิ้นบางๆนะครับพอไปทอดปุ๊บเนี่ยข้างนอกนะฮะเป็นกรอบจากเกล็ดขนมปังข้างในเป็นเนื้อไก่นุ่มๆแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านนะฮะก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับน่ากินน่าอร่อยแบบนี้ห้ามพลาดนะครับอีกหนึ่งไอเดียในการทำเมนูกุ้งทอดอร่อยนะคะนอกจากจะเอากุ้งมาชุบแป้งชุบเกล็ดทอดธรรมดาแล้ววันนี้แป้งของเราก็เป็นแป้งปรุงรสที่สำคัญเนี่ยนะคะเกล็ดชิ้นโตๆเนี่ยจะทำให้เมนูทอดของเราหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นลองเอาเคล็ดลับของนานาไปทำกันดูนะคะต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นะฮะไก่ทอด XXL นะฮะหรือว่าจะเป็นของเจเจกุ้งทอดผงกะหรี่นะครับเรียกได้ว่าเป็น2เมนูจากเกล็ดขนมปังที่คุณผู้ชมห้ามพลาดจริงๆนะครับติดตามความอร่อยคูณ2ได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23หรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะดูสูตรเพิ่มเติมนะครับมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยที่ YouTube ยิ่งฝากฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้ของผมก็เลยไม่ธรรมดาเพราะว่าผมเอาเมนูที่ชื่นชอบอย่างคอหมูย่างกับสเต๊ะมารวมกันนั่นก็คือสเต๊ะคอหมูย่างนั่นเองนะฮะพอเขาเกรียมๆนะคุณผู้ชมนะข้างนอกแบบว่าสีเหลืองหอมๆโอ้โหเวลาทานนี่อร่อยแน่นอนครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะพอหั่นออกมาน่ากินจริงเชียวนะครับถ้าคุณมีเวลามาค้ำคืนได้ถ้าไม่มีเวลาทำแบบนานาก็ได้ชิ้นโตๆอึ๊บไก่ทอดหาดใหญ่ไก่กระเทียมพริกไทยอะไรก็ว่าไปวันนี้มีไก่สเต๊ะกรอบมาฝากโอ้โหไก่กรอบแบบนี้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะ